อินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตะฮดีฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดิฮิลลาฮูฟะลามุดิลละฮูวะมัยยุดลิลฟะลันตะจิดะละฮูวะลียัมมุรชิดาวะมัลลัมยะญะอะลิลลาฮูละฮูนูรันฟะมาละฮูมินนูรอะชะฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮูวะห์ดะฮูลาชะรีกะละله الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرينAllahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin amma ba'd falaqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihin aziz a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimunพี่น้องผู้มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆท่านครับขออนุญาตที่จะได้ย้ำเตือนเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆและในทุกๆสถานที่ที่เราอยู่เพราะการยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือที่เรียกว่าการตักวานั้นถือว่าเป็นคอยรุซาตนะครับเป็นเสบียงที่ดีที่สุดที่จะทำให้เรานั้นได้รับความปลอดภัยทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์นั่นเองท่านพี่น้องครับอิสลามของเราหรืออิสลามที่เราได้นับถือและปฏิบัติกันอยู่นี้เนี่ยนะครับถือเป็นศาสนาที่ครอบคลุมทั้งระบบของการดำเนินชีวิตนั่นหมายความว่าอิสลามนั้นคือความสมบูรณ์ที่ทำให้ชีวิตของผู้ศรัทธาทุกคนนั้นได้รับความสำเร็จไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตามไม่ว่าเราจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับที่อยู่ในโลกดุนยาใบนี้ถ้าเราเป็นมุสลิมเราเป็นคนที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะเห็นว่าอิสลามนั้นคือสิ่งที่เหมาะที่สุดสำหรับการยึดถือและปฏิบัติตามอันเนื่องมาจากอิสลามนั้นเป็นศาสนาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นผู้กำหนดพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงเป็นผู้กำหนดเพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีสิ่งใดที่จะเหนือกว่าท่านนบีจึงได้บอกนะครับว่าอันอิสลามุยะลูวะลายุอะลาอะลัยฮิอิสลามนั้นสูงเด่นและไม่มีอะไรที่จะสูงเด่นกว่าอันอิสลามอีกแล้วนั้นในการที่เรายึดถือและปฏิบัติตามในเรื่องราวของอันอิสลามนั้นจึงถือว่าเป็นหน้าที่นะครับที่จะทำให้เรานั้นได้รับความสำเร็จในชีวิตทั้งในดุนยาแล้วก็ได้รับความปลอดภัยในโลกอาคิเราะห์นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วความเชื่อหนึ่งหรือความศรัทธาที่เรายังคงยึดถือและปฏิบัติกันอยู่นั่นก็คือความเชื่อที่ว่าเราจะต้องถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้มาถูกสอบสวนเพื่อที่จะได้มาพบกับผลงานของหรือว่าการกระทําที่เราได้ทําไว้ในโลกดุนยาใบนี้นั่นเองนั่นหมายความว่าการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของเราเนี่ยจึงไม่ได้มีชีวิตอยู่แบบสเปะสปะหรืออยู่ไปวันๆแต่เราอยู่แบบอย่างคนที่มีเป้าหมายที่แท้จริงอย่างที่เราได้รับทราบนะครับว่าเป้าหมายสูงสุดของการมีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ก็คืออายะห์กุรอานที่อัลเลาะห์บอกว่ามาคอลักตุนญินนะวันอินซ์อิลลาลิยะบุดูนฉันไม่ได้สร้างยินและมนุษย์ขึ้นมาในโลกดุนยาใบนี้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดเว้นแต่ให้ทั้งยินและมนุษย์นั้นทำการอิบาดะห์ต่อฉันนั่นก็แปลว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้แน่นอนว่าเราอยู่เพื่อการสนองตอบต่อดำรัสหรือพระบัญชาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดหน้าที่ต่างๆให้เราได้ปฏิบัติในโลกดุนยาใบนี้นั้นก็เพื่อที่จะทดสอบว่าเรานั้นพร้อมที่จะเป็นชาวสวรรค์ของพระองค์ได้หรือเปล่านั่นเองเพราะนั้นในหลายสิ่งหลายอย่างครับความสำเร็จของชีวิตไม่ได้อยู่แค่เพียงสิ่งหนึ่งสิ่งใดแค่นั้นแต่มันหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นองค์ประกอบของเราด้วยเหตุนี้เนี่ยนะครับบทบัญญัติของศาสนาจึงมีทั้งส่วนที่เป็นส่วนที่เราจะต้องปฏิบัติระหว่างเรากับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็ส่วนที่เราจะต้องปฏิบัติกับคนโดยทั่วไปนั่นก็หมายความว่าการที่เราเกิดมาในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับภารกิจมาพร้อมกับหน้าที่หลักๆ2ประการระหว่างเรากับอัลเลาะห์และระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ระหว่างเรากับคนโดยทั่วไปนะครับดังนั้นคุตบะห์ในวันนี้เนี่ยนะครับก็จึงอยากที่จะได้พูดถึงรูปแบบในการที่เราจะได้อยู่ร่วมกันกับคนในสังคมกับใครก็แล้วแต่จะเป็นสังคมขนาดเล็กจะเป็นสังคมขนาดใหญ่ซึ่งอิสลามสอนไว้หมดอย่างที่เราได้รับทราบว่าอิสลามนั้นปูแนวทางวางพื้นฐานในการมีชีวิตอยู่ของพวกเราทุกคนเอาไว้อย่างชัดเจนแปลว่าไม่ได้ปล่อยให้เรานั้นดำเนินชีวิตโดย
คิดเอาเองหรือว่าปฏิบัติเอาเองหรือเอาความคิดของตัวเองมาเป็นบรรทัดฐานไม่ใช่นะครับอย่างที่เรารับทราบว่าการที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักให้มากๆก็คือการดำเนินชีวิตให้อยู่บนคันลองที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดแล้วก็ให้อยู่บนแบบอย่างหรือแนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปฏิบัติเอาไว้ที่เรียกว่าซุนนะห์นั่นเองเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาถ้าอยากจะได้รับความสำเร็จอย่างแท้จริงนั่นก็คือการยึดมั่นและปฏิบัติตามกิตาบุลลอฮ์และซุนนะห์นั่นแหละครับทีนี้ในการอยู่ในโลกดุนยาใบนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอิสลามเนี่ยไม่ได้ให้เราอยู่ตามลำพังนะครับอิสลามสอนให้เราอยู่เป็นญะมาอะห์สอนให้เราอยู่เป็นกลุ่มอยู่เป็นพรรคเป็นพวกเอาไว้อันเนื่องมาจากว่าถ้าอยู่คนเดียวแน่นอนว่ามันก็ไม่ได้มีพลังในการที่จะไปต่อกรในการที่จะไปต่อรองอะไรกับใครแต่ถ้าอยู่กันเป็นญะมาอะห์อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนมันจะทำให้เรามีอำนาจในการที่จะต่อรองนั่นเองเพราะอิสลามจึงส่งเสริมในการที่จะให้เรานั้นอยู่กันเป็นญะมาอะห์และในการอยู่กันยังเป็นญะมาอะห์เนี่ยนะครับมันก็เลยมีความจำเป็นว่าจะต้องมีเรื่องของการเป็นผู้นำและผู้ตามนั่นเองเพราะว่าเวลาเราอยู่กันเยอะๆเนี่ยนะครับถ้าทุกคนใหญ่หมดเลยแน่นอนเกิดความวุ่นวายยกตัวอย่างในบ้านถามว่าในบ้านเนี่ยคนที่ใหญ่สุดควรจะต้องเป็นพ่อบ้านถ้าหากว่าแม่บ้านก็ใหญ่ลูกๆก็ใหญ่ทุกคนสามารถที่จะทำอะไรได้โดยอิสระเสรีปัญหาต่างๆก็จะตามมามันก็จะเกิดความระส่ำและสุดท้ายแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นปึกแผ่นได้นั่นเองเพราะนั้นสิ่งหนึ่งที่อิสลามต้องการจะให้เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมก็คือความเป็นเอกภาพนั่นเองและเอกภาพในที่นี้เนี่ยจะต้องเป็นเอกภาพที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การยอมรับดังนั้นเราจึงเห็นว่าเวลาอยู่กันหลายๆคนตามหลักการของศาสนาเนี่ยจึงให้เราได้มีการแต่งตั้งผู้นำขึ้นมาแม้กระทั่งการเดินทางเวลาเราออกเดินทางเนี่ยถ้าไปกันหลายๆคนในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอย่างนี้ครับว่าท่านอบูซาอิดอันคุตรีรายงานบอกว่าอันนะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอนอิซาคอรยะซะลาซะตุนฟีซะฟารินฟันยูอัมมิรุอะฮะดะฮุมเมื่อท่านนบีบอกว่าเมื่อมีคน3คนได้ออกเดินทางไปดังนั้นจะต้องแต่งตั้งคนนึงให้เป็นผู้นำทั้งนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะได้ทำให้เห็นนั่นเองว่าจะไปทางซ้ายจะไปทางขวาจะไปทางไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันควรที่จะต้องมีคนที่คอยในการที่จะตัดสินใจแล้วก็เป็นคนที่จะแสดงภาวะผู้นำออกมานั่นเองเพราะนั้นท่านนบีจึงได้บอกถึงวิธีในการปฏิบัติเอาไว้ว่าถ้าอยู่กันเยอะๆควรที่จะต้องมีผู้นำไม่ว่าจะเป็นสังคมเล็กสังคมใหญ่ก็แล้วแต่สังคมที่เป็นมัสยิดสังคมที่เป็นชุมชนหรือแม้กระทั่งสังคมในบ้านก็เหมือนกันมันจำเป็นที่จะต้องมีคนนึงที่จะต้องมีสถานะของการเป็นผู้นำแล้วที่เหลือก็คือผู้ตามซึ่งแน่นอนว่าเมื่อเราทราบสถานะตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับก็มาดูในหลักการของศาสนาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับพวกเราเอาไว้ว่ายาอายุฮันละดีนามะนูอติอุลลอฮะวะอติอุรรอซูลวะอุลินอัมริมิงกุมโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามจงเชื่อฟังอัลลอฮฺและจงเชื่อฟังรอซูลและจงเชื่อฟังบรรดาผู้นำจากหมู่พวกเจ้านั่นเองตรงนี้เนี่ยนะครับความหมายในที่นี้เนี่ยคำว่าอุลินอัมหรือว่าผู้นำในที่นี้เนี่ยนักวิชาการได้ให้ความหมายเอาไว้สองพวกด้วยกันพวกที่หนึ่งก็คือผู้นำที่มีหน้าที่ในการที่จะใช้อำนาจในการที่จะควบคุมดูแลบริหารจัดการและอีกพวกหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็หมายถึงบรรดาอุลามะบรรดาผู้รู้นั่นเองซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ถ้าเรามองแล้วเนี่ยนะครับทั้งสองกลุ่มนี้จะมีบทบาทกับการพัฒนาสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมขนาดเล็กขนาดใหญ่ก็แล้วแต่ถ้าหากว่าในสังคมใดก็ตามมีผู้นำที่มีความยุติธรรมมีผู้นำที่มีความเที่ยงธรรมมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีสังคมนั้นก็จะเจริญก้าวหน้าเช่นกันครับสังคมใดก็ตามที่มีผู้รู้ที่มีความรู้อย่างถ่องแท้ก็จะเป็นตัวชี้นำหรือว่าให้ความรู้กับคนในชุมชนก็ดีในหมู่เก็มในหมู่บ้านก็แล้วแต่ไปในหนทางที่ถูกต้องได้เพราะนั้นในการเป็นผู้นำเนี่ยอิสลามจึงได้ให้ความสำคัญไว้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับอายะห์ข้างต้นก็ยังได้บอกให้เราได้รับทราบนะครับว่าความจำเป็นประการหนึ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องมีและหลายๆคนก็ไม่ค่อยมีนั่นก็คือเรื่องของการเป็นผู้ตามที่ดีผู้ตามเมื่อมีผู้นำต้องมีผู้ตามนั่นคือหลักแหละครับถ้ามีผู้นำต้องมีได้แค่คนเดียวที่เหลือจะต้องเป็นผู้ตามถ้าในสังคมมันเป็นสังคมขนาดไหนก็แล้วแต่แล้วก็ที่เหลือก็จะต้องเป็นผู้ตามแต่ไม่ได้หมายความว่าการตามเราเห็นต่างไม่ได้ไม่ใช่นะครับเรามีสิทธิ์ที่จะเห็นต่างได้ในสิ่งที่ผู้นำอาจจะคลาดเคลื่อนอาจจะพลาดอาจจะยังไงก็แล้วแต่เพราะมันจะมีกระบวนการของมันในการที่จะได้นำเสนอในการที่จะได้นาซีฮะซึ่งมันก็จะเป็นหลักการที่ศาสนาบอกเอาไว้อยู่แล้วเพราะนั้นในความเป็นผู้นำเนี่ยนะครับมันก็เลยมีสถานะที่อิสลามได้ให้ตามมา
ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เคยสั่งเสียเอาไว้นะครับในฮัจญะตุลวะดาท่านนบีบอกว่าวะลาอุสตุอามิลอะลัยกุมอับดุนฮะบะชียุนยะกูดุกุมบิกิตาบิลลาห์ฟัสมาอูละฮูวะอาตีอูท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าแม้ว่าทาสผิวดำแล้วเขาได้รับเลือกมาให้เป็นผู้นำแล้วเขานำพวกท่านด้วยกับกิตาบุลลอและนำพวกท่านด้วยกับสุนนะของนบีนบีบอกฟัสมาอูละหูพวกท่านทั้งหลายจะต้องสดับรับฟังคำสั่งของเขาว่าอาตีอูและจะต้องปฏิบัติตามเขาเพราะนั้นในการเป็นผู้นำผู้ตามเงื่อนไขมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะก็คือนำด้วยกิตาบุลลอและสุนนะปฏิบัติตามกิตาบุลลอและสุนนะนั่นที่ถ้าหากว่าเราจะมองในมุมกลับกันก็คือว่าถ้าใครก็ตามที่วันนี้สถานะคือการเป็นผู้นำแล้วไม่ได้เอากิตาบุลลอและสุนนะมาใช้ไม่วาญิบที่เราจะต้องปฏิบัติตามนั่นเองหลักก็ง่ายๆแค่นี้แหละครับเพราะนั้นในการเป็นผู้นำในการเป็นผู้ตามมันจึงมีสถานะแล้วก็จะมีบทบาทของกันและกันอยู่และที่สำคัญเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะตรวจสอบและจะสอบสวนไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือผู้ตามก็แล้วแต่เราจะเป็นใครก็แล้วแต่ในโลกดุนยาไปนี้จะอยู่ในสังคมขนาดเล็กขนาดใหญ่ทุกคนมีมัสอูลิยะของตัวเองอยู่ทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วหน้าที่เหล่านี้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกแล้วนะครับว่ากุลลุกุมรออินวะกุลลุกุมมัสอูลุนอัรรออียะติฮิทุกคนมีหน้าที่และทุกหน้าที่ต้องถูกสอบสวนวันนี้เราจะเป็นอิหม่ามวันนี้เราจะเป็นมะมูมวันนี้เราจะเป็นผู้นำวันนี้จะเป็นผู้ตามวันนี้เราจะเป็นพ่อบ้านวันนี้เราจะเป็นภรรยาหรือจะเป็นลูกๆก็แล้วแต่จะเป็นใครก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วอัลลอฮ์สอบสวนทั้งหมดเพราะนั้นตรงนี้แหละครับที่มันจะเป็นตัวกำกับบทบาทของเราได้เป็นอย่างดีว่าเราจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในสังคมมันจะทำให้เราเนี่ยไม่ออกนอกลู่นอกทางเพราะเรารู้ว่าทุกการกระทำของเราทุกพฤติกรรมของเราจะถูกสอบสวนนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นจะเป็นผู้นำก็จะต้องเป็นผู้นำที่ดีเหมือนกับครั้งหนึ่งที่ท่านอบูบักรอฎิยัลลอฮุอันฮุในวันที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคอลีฟะท่านก็พูดด้วยประโยคง่ายๆว่าถ้าสิ่งใดก็ตามที่ฉันทำถูกพวกท่านทั้งหลายจงสนับสนุนฉันและสิ่งใดก็ตามที่ฉันทำผิดพวกท่านทั้งหลายต้องเตือนฉันนั่นก็แสดงให้เห็นว่าความเป็นคนเราหนีไม่พ้นจะเป็นผู้นำจะเป็นผู้ตามมันมีโอกาสผิดพลาดกันได้มันมีโอกาสในการที่จะออกนอกลู่นอกทางได้เพราะคนก็คือคนนั่นเองเพราะนั้นคนที่อยู่ร่วมกันจึงต้องทำไมล่ะครับก็ต้องช่วยเหลือกันต้องสนับสนุนกันต้องแนะนำกันและที่สำคัญก็คือว่าในหลักของการปฏิบัติตามท่านนบีบอกอย่างนี้อินนามัตตออาตุฟินมาอรูฟิอันที่จริงหรือว่าแท้ที่จริงแล้วในการเชื่อฟังนั้นจะต้องเชื่อฟังในสิ่งที่เป็นเรื่องดีเท่านั้นนั่นหมายความว่าถ้าหากว่ามาพูดในเรื่องราวของศาสนามีตัวบทหลักฐานชัดเจนเราต้องฟังและเราต้องยอมรับเพราะในการปฏิบัติตามเนี่ยหลายๆหะดีษนะครับก็จะบอกว่าในเรื่องของการให้สัตยาบันกับท่านนบีก็ดีมันจะมีประโยคนึงที่บอกว่าให้สัตยาบันกับท่านนบีทั้งในสิ่งที่ทำให้ฉันเนี่ยดีใจและในสิ่งที่ฉันนั้นรู้สึกกังวลใจเพราะอะไรครับเพราะอย่าลืมว่าฮุกมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเป็นฮุกมที่บางทีเราก็รับได้บางทีเราก็ไม่พร้อมจะรับเพราะอีหม่านเรายังไปไม่ถึงแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจึงปฏิบัติตามกติกาต่างๆเหล่านั้นโดยไม่มีข้อกังขานั่นเองเพราะนั้นการยอมรับหรือการอีหม่านเนี่ยมันจึงมีทั้งยินยอมและจำยอมนั่นเองยินยอมเพราะนับซูมันรับกับไอ้จำยอมเนี่ยเพราะอะไรเพราะอีหม่านมันรับนั่นเองเพราะการที่เรายอมรับได้ว่าอัลลอฮ์สั่งแบบนี้มันย่อมมีสิ่งดีตามมาอัลลอฮ์ห้ามแบบนี้มันย่อมมีสิ่งดีตามมาแล้วเราก็ยอมรับและปฏิบัติตามเพราะนั้นในการเชื่อฟังในการปฏิบัติตามผู้นำมันจึงมีขอบเขตของมันอยู่ว่าเราจะทำได้แบบไหนยังไงอินนามัตตออาตุฟินมาอรูฟีแน่นอนว่าในการเชื่อฟังนั้นเชื่อฟังแต่ในสิ่งที่เป็นความดีเท่านั้นแล้วถ้ามันไม่ดีล่ะถ้ามันไม่ดีก็ไม่ต้องทำตามนั่นเองไม่ว่าจะเป็นผู้นำในระดับใดก็แล้วแต่เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธและไม่ถือเป็นความผิดเพราะท่านนบีบอกว่าลาตออัตลิมักลูกินฟีมะซียะตินคอลิกไม่มีการเชื่อฟังไม่มีการปฏิบัติตามต่อผู้ถูกสร้างในสิ่งที่ฝ่าฝืนต่อผู้สร้างไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่สถานะของการเป็นผู้นำแล้วปรากฏว่าทำในสิ่งที่ฝืนต่อหลักการศาสนาขัดแย้งต่อบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่จำเป็นครับในการที่เราในฐานะที่เป็นมะมูมหรือเป็นผู้ตามจะต้องปฏิบัติตามไม่จำเป็นนะครับแล้วถ้าหากว่ามันเป็นเรื่องราวของศาสนาอันนี้ยิ่งง่ายใหญ่ถ้าผู้นำเห็นอย่างผู้ตามเห็นอย่างเรามีวิธีการในการตัดสินในอัลกุรอานอัลเลาะห์จึงบอกฟะอินตะนาซะตุมฟีชัยอินฟะรุดดูฮูอิลัลลอฮิวะรอซูล
ถ้าหากว่าพวกเจ้าทั้งหลายขัดแย้งกันในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งให้เอาเรื่องราวเหล่านั้นกลับไปหาอัลลอฮ์และรอซูลแปลว่าไปเอาตัวบทจากอัลกุรอานมาไปเอาแบบอย่างของท่านนบีมาซึ่งมันต้องมีแหละครับถ้าไม่มีมันก็จะมี1 2 3ให้เราได้ใช้กันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการในการที่จะปฏิบัติตามนั่นแปลว่าถึงแม้จะเป็นผู้นำก็ไม่ได้แปลว่าจะถูกทุกเรื่องเพียงแต่ว่าได้รับการแต่งตั้งและโดยรูปแบบของศาสนาแล้วจำเป็นจะต้องมีผู้นำหนึ่งคนในกรณีที่เราอยู่กันเป็นจำนวนมากๆแต่ว่าในความเห็นที่ต่างกันมันก็มีวิธีการในการที่จะตัดสินว่าถ้าเป็นเรื่องราวของศาสนาก็ต้องใช้ฮุกกลมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเป็นสิ่งที่ใช้ในการตัดสินว่าอันไหนผิดหรืออันไหนถูกนี่คือหลักครับในการที่จะอยู่ร่วมกันเพราะนั้นอิสลามส่งเสริมในเรื่องของการอยู่กันเป็นญะมาอะห์แต่ในขณะเดียวกันอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กําหนดวิธีการในการปฏิบัติตัวของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายเอาไว้ด้วยนั่นเองทีนี้ประเด็นต่อมาก็คือว่าแล้วใครล่ะควรที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้นําใครควรที่จะได้รับเกียรติตรงนี้เพราะถือว่าเป็นเกียรตินะครับการเป็นผู้นำเนี่ยมันคือการที่เราจะต้องปกครองคนเป็นจำนวนมากๆและที่สำคัญก็คือว่าสำนึกจะต้องมีเพราะมันคือภาระมันคือหน้าที่ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฝากเอามาแล้วพระองค์ก็จะถูกพระองค์ก็จะสอบสวนในวันกิยามะห์อย่างที่บอกครับอะไรก็ตามที่เราแบกรับอยู่ในวันนี้มันคือหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบและเราจะต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองทีนี้ถ้าถามว่าใครควรที่จะรับเลือกหรือว่าให้เป็นผู้นำเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าคนในสังคมเนี่ยแหละครับก็คือคนที่จะต้องคัดสรรและเลือกคนคนหนึ่งขึ้นไปอย่างที่เรารับทราบจากตัวบทฮะดิษเมื่อสักครู่นี้ที่ว่าท่านนบีบอกว่าเดินทาง3คนก็จะต้องแต่งตั้งคนหนึ่งให้เป็นผู้นำเพราะนั้นคนที่จะเป็นผู้นำก็คือการคัดสรรการคัดเลือกจากบรรดาพวกเราทุกคนขึ้นไปเราก็ดูความเหมาะสมดูความเป็นไปได้ว่าใครน่าจะเป็นผู้นำนั่นเองซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีวิธีในการที่จะพิจารณาอยู่บรรดานักวิชาการนะครับได้เห็นพ้องต้องกันในคุณสมบัติต่อไปนี้ว่าคนที่จะเป็นผู้นำได้คนที่จะขึ้นมาเป็นผู้ปกครองได้คนที่จะขึ้นมาเป็นอิหม่ามได้คนที่จะมาเป็นผู้นำชุมชนหรือผู้นำมัสยิดผู้นำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับมันจะต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ประการที่หนึ่งก็คือว่าไอยากูนะมุสลิมันคนคนนั้นต้องเป็นมุสลิมครับต้องเป็นผู้ศรัทธายิ่งถ้าหากว่ามาปกครองมุสลิมถ้าเอาคนไม่ใช่มุสลิมมาปกครองมุสลิมเขาไม่ได้เข้าใจเหมือนที่เราเข้าใจกฎเกณฑ์บางอย่างเขาก็ปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งเราก็ทำอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันจะอยู่กันไม่ได้เพราะฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละครับมุสลิมก็จึงต้องเลือกมุสลิมด้วยกันขึ้นมาเป็นผู้ปกครองหรือมาทำหน้าที่ในการเป็นผู้นำนั่นเองเพราะย่อมที่จะเข้าใจกันย่อมที่จะสามารถที่จะสื่อสารกันได้ง่ายกว่าหรือที่เราเรียกว่าพูดภาษาเดียวกันนั่นเองเพราะนั้นประการที่หนึ่งเลยต้องเป็นมุสลิมและมุสลิมในที่นี้ก็จะต้องเป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ด้วยนั่นเองเป็นมุสลิมที่เคร่งครัดไม่ใช่มุสลิมแค่ตามบัตรประชาชนไม่ใช่มุสลิมแค่เพียงว่ามารับอิสลามแค่นั้นไม่ใช่ครับจะต้องเป็นมุสลิมทั้งภาคปฏิบัติและการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนั่นหมายถึงว่าจริยวัดของเขาภาคปฏิบัติของเขาการแสดงออกของเขาก็จะต้องสอดคล้องในการที่จะสื่อให้เห็นว่าเขาพร้อมในการที่จะเป็นผู้นำประการที่สองก็คือไอยากูนบาลิกอนอากิลันรอชิดันมูไมยิซันจะต้องเป็นคนที่บาอาเกนบาเล็กนั่นเองคำว่าอาเกนบาเล็กก็คือบรรลุตามศาสนากำหนดไม่ใช่นิติภาวะนะครับถ้านิติภาวะตามกฎหมายบ้านเราคือ20ปีแต่อันนี้ก็คือศาสนาภาวะนั่นหมายถึงอาเกนบาเล็กนั่นเองต้องผ่านวัยตรงนี้เท่านั้นก็ยังไม่พอครับต้องอากินด้วยและบาลิกด้วยแล้วก็รอชีดันด้วยหมายความว่ามีความสามารถในการแยกแยะสิ่งผิดสิ่งถูกมีวิสัยทัศน์มีความฉลาดหลักแหลมพูดง่ายๆว่าอยู่ในสถานะที่ยอมรับได้นั่นเองเพราะนั้นในการเป็นผู้นำมันก็มีกติกาเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าหากว่าเอาเด็กมาเป็นผู้นำปัญหาก็ตามมาการตัดสินใจก็คนละแบบและที่สำคัญการทำความผิดของเด็กโดยเฉพาะเด็กที่ไม่อาเกนบาเล็กอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เอาโทษด้วยในฮะดิษนบีจึงบอกว่ารูฟิอันก็ลำอันซาลาสินปากกาถูกยกจากคน3จำพวกด้วยกันอานิสบีฮัตตายะบลูกะจากเด็กที่ยังไม่อาเกนบาเล็กจนกว่าจะอาเกนบาเล็กเพราะนั้นเราจึงเห็นว่าเด็กที่ยังไม่อาเกนบาเล็กเนี่ยตามหลักศาสนาเขาไม่มีความผิดแต่เราก็ต้องสอนเขาต้องฝึกเขาพอมาถึงช่วงที่เขาอาเกนบาเล็กแล้วเขาจะได้สามารถนมาดได้แล้วรู้หลักการของศาสนานั่นเองแล้วก็ว่าอานินายมีฮัตตายสไตกีรอถูกยกจากใครอีกจากคนที่นอนจนกว่าเขาจะตื่นนั่นหมายถึงอัลเลาะห์ไม่เอาโทษกับคนหลับนะครับ
ว่าอันนี้มัจญูนฮัตตายูฟีกอแล้วก็จากคนบ้าจนกว่าเขาจะกลับมาเป็นปกติพันคน3กลุ่มนี้อัลลอฮ์ไม่ได้เอาโทษเขาด้วยเหตุนี้เองเนี่ยนะครับคนที่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นผู้นำได้เนี่ยมันก็ควรที่จะต้องเป็นคนที่ถูกตัดออกไปนั่นเองในประการต่อมาก็คือไอยากูนรอยูลันผู้นำต้องเป็นผู้ชายตรงนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความเสมอภาคนะครับถึงแม้ว่าสังคมในปัจจุบันจะบอกว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยเท่าเทียมกันแต่ในความเป็นมุสลิมที่เรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยความเท่าเทียมหรือความเสมอภาคอัลเลาะห์ให้อยู่แล้วผู้ชายก็แบบนึงผู้หญิงก็แบบนึงภารกิจหรือหน้าที่ที่แตกต่างกันภารกิจและหน้าที่ที่แตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้มีความเสมอภาคทุกคนเงื่อนไขที่อัลเลาะห์วางเอาไว้อย่างนี้ครับคนที่เป็นผู้ชายทำความดีมีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์คนที่เป็นผู้หญิงทำความดีก็มีโอกาสเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์เพราะนั้นอัลลอฮ์วางกติกาบอกว่ามันอามิลาซอลิฮันมินซะกะรินเอาอุนซาใครก็ตามที่ทำความดีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่วะฮุวะมุมินุนนี่คือเงื่อนไขครับโดยที่เขานั้นเป็นผู้ศรัทธาเพราะนั้นทำความดีจะเป็นชายเป็นหญิงก็แล้วแต่อัลลอฮ์ให้ผลบุญอัลลอฮ์ให้การตอบแทนเหมือนกันหมดนี่คือความเสมอภาคเพราะนั้นเราจะเห็นว่าพ่อบ้านก็มีหน้าที่อย่างนึงในขณะที่แม่บ้านก็มีหน้าที่อย่างนึงและหน้าที่ของแต่ละคนนี่เหมือนกันไหมแทบจะไม่ได้เหมือนกันเลยแต่ผลตอบแทนหรือรางวัลที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้เหมือนกันครับนั่นก็คือการให้ได้รับความดีการได้รับสวนสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นในการเป็นผู้นำถ้าอยู่กันหลายๆคนต้องมีผู้นำและผู้นำจะต้องเป็นผู้ชายแต่ถ้าหากว่าเขามีเฉพาะผู้หญิงอย่างเดียวผู้นำเป็นผู้หญิงอันนี้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้ามีสังคมมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงผู้นำจะต้องเป็นผู้ชายเพราะว่ามันจะมีปัญหาในเรื่องของการตัดสินใจซึ่งเราก็รับทราบจากข้อที่สองท่านนบีว่าในการตัดสินใจของผู้หญิงกับผู้ชายนั้นจะคนละแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่ผู้หญิงมีประจำเดือนจิตใจที่ว้าวุ่นอาจจะทำให้การตัดสินใจเนี่ยคลาดเคลื่อนหรืออาจจะไม่อยู่กับร่องกับรอยได้นี่คือธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างมาบนความเป็นจริงตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็จึงได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นผู้นำควรจะต้องเป็นผู้ชายนั่นเองและในประการต่อมาก็คือว่าและไอยากูนาอาลิมันจะต้องเป็นคนที่มีความรู้ผู้นำต้องมีความรู้นะครับเอาคนไม่รู้มาเป็นผู้นำไม่ได้รู้อะไรบ้างครับรู้ในเรื่องราวของศาสนารู้ในเรื่องราวที่เกี่ยวกับทางโลกเพราะต้องอย่าลืมว่ายิ่งถ้าหากว่าเราอยู่กับสังคมที่เป็นเขาเรียกเป็นพหุวัฒนธรรมเนี่ยนั่นหมายความว่ามันหลากหลายในเรื่องของความเชื่อถ้าเราไม่รู้เขาไม่รู้เราจะอยู่กับเขายังไงล่ะรู้เฉพาะของเราอย่างเดียวแล้วจะไปคุยกับเขาก็ไม่รู้เรื่องเพราะนั้นผู้นำในยุคปัจจุบันก็เลยจะต้องมีทั้งสองส่วนเพราะเราเป็นคนสองโลกนั่นเองเราเป็นคนที่จะต้องดำเนินชีวิตอยู่ในดุนยานี้แล้วก็ไม่ให้ขาดทุนในโลกอาคิเราะห์เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้นำเราก็เลยจะต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็จะต้องเป็นคนที่รู้เรื่องรู้ราวทั้งเรื่องราวของศาสนาแล้วก็เรื่องราวของทางโลกนั่นเองประการต่อมาก็คือไอยากูนอาดิลันจะต้องเป็นคนที่มีความยุติธรรมผู้นำต้องมีความยุติธรรมเพราะอย่างที่เรารับทราบนะครับว่ายิ่งถ้าหากว่ามีตำแหน่งเยอะมีอำนาจเยอะมีบทบาทเยอะเวลาถูกสอบสวนก็ต้องหนักหน่อยอะไรก็ตามที่เรามีเยอะกว่าคนอื่นแน่นอนครับทำใจไว้ได้เลยว่าเราถูกสอบสวนมากกว่าคนอื่นเรารวยกว่าคนอื่นก็ถูกสอบสวนมากกว่าคนอื่นเรารู้มากกว่าคนอื่นก็ถูกสอบสวนมากกว่าคนอื่นเรามีภารกิจมีหน้าที่อะไรมากกว่าคนอื่นเราก็ต้องถูกสอบสวนมากกว่าคนอื่นเพราะนั้นเวลาเราอยากจะได้รับตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่หรือใครก็ตามที่อยากจะเป็นผู้นำก็ต้องประเมินตัวเราเองด้วยเหมือนกันว่าเราพร้อมไหมกับงานตรงนี้เพราะต้องอย่าลืมนะครับมันคือเอาภาระมาแบกเอาไว้แล้วถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ขึ้นมาได้มันก็จะกลายเป็นความผิดที่จะต้องถูกลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองแล้วก็ประการต่อมาก็คือว่าไอยากูนันอิมามดาระยินฟีตาดับฟีตาดบีรินอุมุดจะต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์จะต้องเป็นคนที่มีมุมมองที่กว้างเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าคนก็จะมีหลากหลายในเรื่องของความคิดบางคนก็คิดลบเห็นอะไรก็ผิดไปซะหมดเลยบางคนก็คิดบวกคิดบวกเรื่อยไปมันจะต้องอยู่บนความพอดีก็คืออะไรผิดก็ผิดอะไรถูกก็ถูกแล้วก็จะต้องเป็นคนที่มีความใจกว้างเพราะอย่าลืมว่าเวลาเป็นผู้นำแล้วเนี่ยเวลาตัดสินอะไรก็ตามเนี่ยนะครับหรือพูดอะไรออกไปก็ตามมันคือตัวอย่างให้กับคนที่เป็นผู้ตามทั้งหลายที่เขาจะได้เอามาเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นมันจึงต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ด้วยเหมือนกันและอีกประการก็คือไอยากูนาชูยาอันจะต้องเป็นคนที่มีความกล้าหาญจะต้องเป็นคนที่พร้อมในการที่จะนำพาสังคมหรือนำพามุสลิมเนี่ยไปสู่หนทางที่ถูกต้องหรือไปสู่แนวทางที่ถูกต้องได้นั่นเองทีนี้เมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วประเด็นต่อมาก็คือว่าแล้วถ้าหากว่าผู้นำทำผิดล่ะ
ผู้นำทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรามีสิทธิ์ค้านได้ไหมเรามีสิทธิ์เห็นต่างได้ไหมไม่ได้หมายความว่าเราต้องตามตะพื้นตะพือเลยเขาพาไปไหนก็ไปเขาจะทำอะไรก็ทำเราไม่มีสิทธิ์เห็นต่างเลยใช่ไหมไม่ใช่นะครับเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นคุตบาแล้วว่าผู้นำก็คือมนุษย์เมื่อเป็นมนุษย์แล้วมันหนีสัจธรรมไม่พ้นนบีจึงบอกว่ากุลลูบานีอาดัมคัตตออุนวะคอยรุคัตตออินอัตตาวาบุนลูกหลานของอาดัมทุกคนเนี่ยมีความผิดมีความผิดครับและผิดที่ดีที่สุดก็คือผิดแล้วสำนึกผิดนั่นเองเพราะนั้นเมื่อเขาผิดมันก็เลยจะต้องมีกระบวนการที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั่นก็คือเรื่องของการตักเตือนซึ่งกันและกันในหลักการของศาสนาจึงเห็นว่าท่านนบีบอกว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการเตือนกันก็รู้กุนนาลิมันบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่าเตือนใครหรือเตือนเพื่ออะไรท่านนบีก็บอกว่าลิลลาฮิวะลิกิตาบิฮิวะลิรอซูลิฮิวะลิอัมมะติลมุสลิมีนวะอัมมะติฮิมก็คือเตือนกันเพื่ออัลลอฮ์เพื่อคัมภีร์ของพระองค์เพื่อรอซูลของพระองค์และเพื่อบรรดาผู้นำของบรรดามุสลิมทั้งหลายนั่นเองท่านอิหม่ามนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์นะครับได้อธิบายบอกว่าคำว่านะซีฮัตหรือเตือนผู้นำของมุสลิมก็หมายความว่ามูอาวะนะตุฮุมอะลัลฮักกีนั่นคือการสนับสนุนเขาในเรื่องราวที่ถูกต้องแปลว่าเราต้องมีส่วนร่วมหรือให้ความร่วมมือในเรื่องของสิ่งที่ถูกต้องในการทำหน้าที่ของผู้นำวะตออะตุฮุมฟีฮีวะอัมรุฮุมบิฮีและก็คือการเชื่อฟังและปฏิบัติตามในสิ่งที่ถูกต้องแนะนำเขาในหนทางที่ถูกต้องปฏิบัติตามเขาในหนทางที่ถูกต้องวะตันบีฮูฮุมวะตัสกีรูฮุมบีริฟกินวะลุตฟินและก็ต้องเตือนเขาทีนี้การเตือนเนี่ยมันก็มีมารยาทเข้ามาเกี่ยวข้องว่าในฐานะที่เราเป็นผู้ตามเราก็ต้องเตือนในลักษณะที่เตือนด้วยความอ่อนโยนเตือนด้วยความปรารถนาดีหรือแม้กระทั่งการนำเสนออะไรสักอย่างหนึ่งมีตัวอย่างนะครับอย่างครั้งหนึ่งในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านซัลมานฟาริซีในขณะที่ท่านนบีจะตั้งกองทัพท่านซัลมานฟาริซีก็เสนอว่าถามว่าตรงนี้เนี่ยเป็นความคิดของนบีหรือเป็นวะฮีจากอัลลอฮ์ท่านนบีบอกว่าเป็นความคิดจากฉันท่านซัลมานฟาริซีก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเสนอว่าให้ขยับด้วยกับประสบการณ์ที่ฉันมีในเรื่องราวเหล่านี้ท่านนบีก็เห็นด้วยก็แสดงว่าในเรื่องของการคิดเอาเองหรือว่าการเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งผู้นำอาจจะเห็นอย่างหนึ่งในขณะที่ด้วยกับประสบการณ์ที่เรามีมากกว่าหรือด้วยกับมุมมองที่เราคิดว่าชัดเจนกว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ได้เห็นนั่นเองว่าการเตือนกันควรจะเตือนกันด้วยคำพูดที่อ่อนโยนด้วยแนวปฏิบัติที่อ่อนโยนนั่นเองแล้วก็ว่าอัลลามุฮุมบิมากอฟาลูอันฮูวะลัมยับลุกุมมินฮุกูกินมุสลิมีนและควรที่จะต้องมีการเตือนให้เขารู้ถ้าหากว่าผู้นำนั้นบกพร่องต่อหน้าที่ในการดูแลสิทธิต่างๆของมุสลิมวะตัรกุนคูรูตอะไลฮิมและจะต้องไม่ละทิ้งผู้นำวะตาอัลลุฟุกูลูบินนัสติตออะติฮิมและก็จะต้องช่วยประคับประคองแล้วก็จันลงหมายความว่าจะต้องช่วยกันแนะนำกันในเรื่องของการปฏิบัติตามผู้นำในหนทางที่ถูกต้องนั่นเองทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยนะครับก็สรุปได้จากคุตบะห์ที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับ3อย่างด้วยกันครับ1ผู้ศรัทธาต้องปฏิบัติตามผู้นำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะนบีบอกเอาไว้แล้วนะครับว่าอินนามตออะตุฟินมาอรูฟีการปฏิบัติตามและการเชื่อฟังนั้นในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนั่นเองประการที่2ก็คือผู้ศรัทธาต้องให้การช่วยเหลือและสนับสนุนผู้นำในหนทางที่ถูกต้องเหมือนกันวะตะอาวะนุอะลันบิรริวัตตักวาวะลาตะอาวะนุอะลันอิสมิวันอุดวานนี่คืออายะห์อัลกุรอานที่อัลเลาะห์บอกว่าและพวกเจ้าทั้งหลายจงสนับสนุนกันในสิ่งที่เป็นความดีและในสิ่งที่เป็นการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอย่าสนับสนุนกันในสิ่งที่เป็นบาปและนำมาซึ่งกันเป็นศัตรูกันแล้วก็ผู้ศรัทธาต้องให้คำแนะนำกับผู้นำเพราะอย่างที่บอกครับผู้นำก็คือคนเมื่อเขาผิดเราสามารถที่จะแนะนำสามารถที่จะตักเตือนได้นั่นเองนะครับนั่นก็คือภาพรวมนะครับในการที่เราจะได้เอามาเป็นวิธีคิดว่าคนที่จะเป็นผู้นำนั้นควรที่จะต้องมีคุณสมบัติหรือว่ามีคุณลักษณะอย่างไรนั่นเองนะครับและอีกประการนึงครับก่อนที่จะจบคุตบะห์ก็คือเรื่องราวของพี่น้องปาเลสไตน์ที่เราเห็นอยู่ถึงเหตุการณ์ที่ยังเกิดความรุนแรงอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยังมีการฆ่ากันอย่างต่อเนื่องก็เน้นย้ำกับพวกเรานะครับว่าให้ช่วยกันขอดุอาให้พวกเขานั้นได้รับความปลอดภัยให้สงครามสงบโดยเร็วและขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ช่วยเหลือเขาครับเพราะเขาคือพี่น้องของเราที่เรานั้นควรที่จะต้องห่วงใยและขอดุอาให้เขาเช่นกันนะครับอะกูลุกอลิฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาลิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบินฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูวัลกอฟูรุรเราะฮีม